สวัสดีตอนเช้าครับพี่ๆเพื่อนๆอากาศในเต็นท์ตอนนี้นะผมจะลองวัดให้ดูแปดจุดแปดองศานะครับเห็นไหมบัวบนเนี่ยนะนะครับเย็นมากเลยนะแล้วก็ ผมใส่ Heattech ท่อนบนนะครับแล้วก็เสื้อเชิ้ตแล้วก็แจ็คเก็ตนะครับส่วนในถุงนอนก็จะมีไลเนอร์2ชั้นกับตัวถุงนอนพังๆชั้นหนึ่งแค่นี้ท่อนล่างก็กางเกงขายาวธรรมดาไม่มีฮิตเทคท่อนล่างนะครับหนาวมากยังเอาไม่อยู่เลยก็เลยใช้ทริคเทคนิคนี้นึกขึ้นมาได้ก็คือเอาขาสอดเข้าไปในเป้อีกทีนึงครับเพราะมันเย็นขามากเลยก็ช่วยได้เยอะนะพอเป้วางอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรก็ใช้มันซะเลยดีกว่านะครับนี่ก็ตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับน่าจะประมาณสัก6โมงกว่าได้เป้ผมเป็น65ลิตรนะก็เอาขาสอดเข้าไปในเป้อย่างนี้ข้างในก็มีกางเกงที่ยังไม่ได้ใส่อยู่ด้วยนะครับมันก็ทำให้มันอุ่นขึ้นนิดนึงก็ดีเดี๋ยวไปเดินถ่ายรูปเล่นแถวนี้กันนะครับพระอาทิตย์ขึ้นแล้วครับตื่นสายนะ7โมงแล้วนะครับตอนนี้คือ อยากได้บรรยากาศตอนสว่างมากนะเพราะกลางคืนมันก็หมอกลงเยอะแล้วมืดมากนะครับเย็นนะเมื่อคืนประมาณ8องศาถึง11นะครับนอนลำบากเลยฝนเริ่มลงกันนะวันนี้เดี๋ยวไปดูอ่างเก็บน้ำกันนะครับสภาพอากาศวันนี้นะครับตอนนี้เลยนะอุทยานแจ้งว่า12องศาเซลเซียสนะครับตอนเนี้ยตอนที่ผมกำลังเดินอยู่เนี้ยก็ไม่คาดเคลื่อนมากนักนะข้างหลังตรงนี้จะเป็นโซล่าฟาร์มนะครับคือเป็นแผงโซล่าเซลล์ที่อุทยานใช้ผลิตไฟให้กับอุทยานแห่งชาติแล้วก็มีเครื่องปั่นไฟเป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะครับใช้งานสลับกันไปเดี๋ยวไปดูอ่างเก็บน้ำกันที่เมื่อวานเราไปกันแล้วนะครับตรงนั้นเหมือนมีไก่หรืออะไรอยู่ด้วยนะไกลๆนะครับประมาณสัก200เมตรเมื่อคืนเนี่ยเป็นประสบการณ์อีกครั้งนึงนะครับที่รู้สึกว่ามันเย็นมากเลยนะครับหนาวมากนอนก็รู้สึกตัวตลอดทั้งคืนเพราะว่าอากาศมันเย็นนะครับแล้วก็น้ำค้างแรงมากเมื่อเช้าเนี่ยผมลืมถ่ายรอบๆเต็นท์ให้ดูเนาะทั้งด้านนอกและด้านในด้านในนี่มีคอนเดนเซชันน้ำหยดลงมาบ้างนะครับส่วนด้านนอกนี่คือ น้ำค้างเกาะเต็มผ้าเต็นท์เลยตรงนี้ก็ลมแรงมากนะครับเพราะว่าเป็นที่ที่แบบมันไม่มีแนวต้นไม้บังตรงนู้นนะก็เลยผ่านมาหลายๆคนที่ขี้เกียจที่จะไปเดินไกลนะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ผาหนองแอนก็มาดูพระอาทิตย์ขึ้นตรงนี้ได้นะแต่ว่าตอนนี้มันขึ้นไปแล้วนะครับนะข้างหลังสวยนะในทริปนี้ผมคิดว่าจะมีสักครั้งหนึ่งนะครับอย่างน้อยจะมาถ่ายตอนที่มันกำลังขึ้นเลือกวันที่อากาศแจ่มใสกว่านี้เดี๋ยวผมจะลองเดินไปฝั่งนู้นดูนะครับผมลมแรงมากนะครับเย็นด้วยอากาศตรงนี้น่าจะประมาณสัก15องศาเซลเซียสได้นะครับร่างศูนย์เลยที่ใส่นี้ไม่ใช่อะไรนะหายใจแล้วมันเป็นไอน้ำนะครับถ้าเพื่อนๆลองสังเกตแล้วก็ลองฟังเสียงดูนะจะได้ยินเสียงลมพัดนะครับซึ่งจะเป็นแนวสนข้างหน้านี้นะครับโดนลมพอกิ่งสนใบสนมันโดนลมพัดแรงๆเนี่ยมันก็เกิดเสียงดังนะครับเดี๋ยวลองฟังดูผมให้10วินาที
จะเห็นได้ว่ามันจะมีสีส้มๆ ชมพูชมพูแดงๆแบบเนี้ยนะครับแล้วก็จะมีรอยสัตว์อยู่บ้างเนี่ยเป็นรอยกีบเท้ากวางนะครับนี่เทียบกับมือผมเนาะก็ประมาณอาจจะเจอรอยอื่นด้วยเพราะสัตว์ก็มาดื่มน้ำแล้วก็ใช้เป็นเส้นทางเดินผ่านนะครับแถวนี้ช้างไม่ค่อยออกนะเดี๋ยวลองเดินย้อนขึ้นไปนี่ก็เป็นเท้ากวางนะครับเหยียบลงไปบนดินเหนียวมันก็เป็นรอยนะครับไม่แน่นะผ่านไปอีกหลายหมื่นหลายล้านปีเนี่ยถ้ามนุษย์ยังมีชีวิตอยู่เนาะหรือว่ามีเผ่าพันธุ์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะมาเจอฟอสซิลพวกนี้ก็ได้นะครับฟอสซิลสัตว์รอยเท้าสัตว์เนาะรอยสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วอะไรเงี้ยนะเหมือนกับรอยเท้าไดโนเสาร์นะครับที่เจอก็มันก็คือเป็นพื้นที่แบบนี้แหละแล้วสัตว์มันก็เดินนะครับเสร็จแล้วมันก็โดนธรรมชาติรักษาไว้จนกลายเป็นฟอสซิลนะครับนี่เป็นรอยสัตว์เยอะแยะเลยขึ้นข้างบนโดยเฉพาะตรงนี้ครับเยอะมากเพราะดินมันนุ่มนะครับมันก็เลยเห็นรอยชัดเนี่ยเป็นหลุมๆเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวสังเกตดูก็จะมีรอยสัตว์อื่นด้วยนะครับที่มีเล็บน่าจะเป็นรอยอีเห็นอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจนะเล็กๆเป็น4นิ้วนะครับ1 2 3 4แล้วมีเล็บเล็กๆนะครับหลายๆรอยเลยไม่ทราบชนิดนะแต่ว่าเดาว่าน่าจะเป็นพวกสัตว์แมมมอลนะครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอีเห็นอะไรอย่างนี้มั้งชะมดแต่ไม่ใช่จิ้งจอกไม่ใช่หมาในแน่นอนครับรอยแจ็คเก็ตที่ผมใส่อยู่เนี่ยคือของ Triple Odd Design นะครับบางคนเรียกทัดเกียร์นะครับรุ่น Long Range Patrol LRP นะก็คือเป็น Stealth Hoodie Series นะครับคือผิวก็เป็นแบบถ้าจะเรียกว่าชักสกินนะครับก็คือเหมือนหนังฉลามแล้วด้านในจะบุ Insulation นะครับเป็น Polartecบางๆอยู่ก็หนาขึ้นแล้วก็จริงๆอันนี้ออกแบบมาไว้บล็อกลมนะครับกันลมคือผมยืนอยู่ตรงนี้ลมพัดแรงนะดูใบไม้ก็รู้แล้วนะข้างหลังว่าแรงแค่ไหนเนาะสั่นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็อากาศเย็นแค่10กว่าองศาอย่างเงี้ยมันก็ช่วยบล็อกไม่ให้ลมพัดพาความร้อนจากร่างกายไปได้แล้วก็ด้านในก็ช่วยให้ความอบอุ่นด้วยนะครับตัวนี้เป็นซอฟเชลนะคือเป็นเมมเบรนกันฝนละอองฝนละอองน้ำได้ด้วยนะครับซื้อมาเป็น10ปีแล้วนะพังหมดแล้วนะครับดูคอล่าขาดแล้วอ่ะเดี๋ยวค่อยไปเย็บนะครับไม่เป็นไรใช้ได้ดีอยู่นะครับสีก็รู้สึกจะเป็นสเตลเกรย์หรืออะไรผมจำชื่อไม่ได้แล้วมันเลิกผลิตไปแล้วนะครับเวอร์ชันนี้19แล้วตะกี้12ตอนนี้19แล้วพอพระอาทิตย์ขึ้นสูงแล้วนะครับเดี๋ยวจะเดินผ่านห้องน้ำเข้าห้องน้ำกันแล้วก็ ไปทานข้าวเตรียมของออกเดินทริปไปเส้นน้ำตกสั้นๆนะครับแล้วกลับมาพักผ่อนนักท่องเที่ยวที่จะลงนะครับก็ต้องมาซื้อแท็กแล้วก็จ้างหาบตรงนี้ชั่งน้ำหนักนะครับแล้วก็เตรียมลงเลยนี่แหละมานิดนึงตรงอาคารจ่ายเต็นท์เนี่ยนะครับวันนี้คนลงเยอะอยู่นะอากาศ แม้จะหนาวนะครับแต่ก็ทำให้เราขาดน้ำเสียน้ำได้เยอะนะเพราะว่า ลมที่เย็นอากาศที่แห้งนะครับแล้วก็แดดที่จัดเนี่ยแม้ว่าเหงื่อเราจะไม่ออกก็จริงแต่เราหายใจออกไปเรื่อยๆนะครับมันก็ทำให้ผิวเราแห้งทำให้กระหายน้ำแล้วทำให้ฉี่เราเนี่ยมีสีเข้มเพราะฉะนั้นก็ดื่มน้ำให้เยอะกว่าปกตินะครับแม้ว่าจะอากาศหนาวบางคนบอกว่าเย็นน่ะไม่อยากกินน้ำเดี๋ยวต้องไปฉี่อะไรเงี้ยแต่มันก็สำคัญนะเพราะว่าถ้าเกิดร่างกายเริ่มขาดน้ำเนี่ยมันจะมีอาการก็คือคอแห้งนะครับอาจจะเวียนหัวปวดหัวกำลังเดินไปน้ำตกน่าจะเป็นน้ำตกถ้ำใหญ่นะครับแล้วก็น้ำตกเล็กๆอื่นๆนี่ผมไม่ได้ไปทั้งหมดนะอุปกรณ์วันนี้ก็มีแค่เชสริก
แค่นี้แล้วก็กล้องกับ GoPro แล้วแบตเตอรี่สำรองนะครับอาหารน้ำไม่ได้เอาไปเป้ไม่เอาไปนะครับมีแค่แว่นกันแดดแค่นั้นเลยเพราะว่ากะว่าจะไปไม่ไกลอุณหภูมิตอนนี้16องศาเซลเซียสนะครับผมแดดจัดเลยแต่16องศาซีกับแดดจัดนี่ก็ดีเหมือนกันนะช่วงปี2022นี้ผมเห็นหลายคนก็ซื้อเต็นท์ BOD บ้าง Nordis บ้างเมื่อวานเห็น Nordis ยูดุนนะครับนู่นครับตรงนู้นยูดุนแล้วก็เป็นน่าจะเป็น Nordis ไม่กี่อันไม่กี่หลังนะตอนนี้นะครับก็มี MSR เยอะเลยจัดมากนะครับลมแรงด้วยตอนแรกก็ว่าจะไปน้ำตกถ้ำใหญ่เลยโดยผ่านลานสมเด็จพระศรีนครินทร์นะครับแต่คิดอีกทีนึงก็ไปวังปลามากดีกว่าเพราะไม่ได้ไปหลายครั้งแล้วนะครับเอาเชสวิกมาคือข้อดีของมันคือทั้งหมดเนี่ยจะถูกติดตั้งไว้อยู่ข้างหน้านะโทรศัพท์มัลติทูลยาแว่นกันแดดอะไรแบบเนี้ยนะครับผมหยิบจากข้างหน้าได้เลยไม่มีเป้ก็ระบายความร้อนกลางหลังตรงหลังนะครับไม่ร้อนแล้วก็กล้องก็สะพายไปข้างๆช่องตรงนี้เป็นช่องใส่แมกกาซีนนะครับก็ใช้ติดตั้ง GoPro ได้นะครับแบบนี้นะโดยเอาด้ามมันเสียบลงไปแค่นี้ผมก็ได้แฮนด์ฟรีแล้วนะครับถ่ายรูปได้แล้วก็บันทึกวิดีโอไปด้วยได้สะดวกมากๆเลยถึงแล้วนะครับน้ำตกวังกวางทีแรกคิดว่าจะไม่มีน้ำเลยซะอีกเนาะแต่ก็มีอยู่บ้างนะครับไม่เยอะเดี๋ยวไปดูกันปกติช่วงหน้าฝนเนี่ยน้ำจะไหลจากฝั่งนี้นะครับเยอะมากแล้วก็ไหลลงไปข้างล่างแล้วไปตอบน้ำตกอื่นนะครับส่วนนี้ก็ล้มมาหลายฤดูแล้วนะครับเหมือนเป็นสะพานข้ามน้ำไปเลยผุหมดแล้วก็ประกอบไปด้วยหลายชั้นเนาะนี่ครับข้างล่างมีคนลงไปถ่ายรูปด้วยต้องปีนลงไปทางด้านข้างแล้วถ่ายย้อนขึ้นมาน้ำไม่ค่อยมีร่มดีนะครับก็มีป้ายบอกทางอยู่ว่าไปน้ำตกวังกวางก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเดินกลับไปอีก1,000 เมตรคือศูนย์บริการที่เราเดินจากมาตะกี้นะครับใต้นี้มีต้นย่านไข่ปูอยู่ด้วยนะช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับจะออกลูกแล้วก็มีผลกินได้นะครับเป็นเหมือนแรสเบอร์รี่อะไรประมาณนี้เดี๋ยวเดินขึ้นเนินนะครับระหว่างทางก็จะมีรอยช้างอยู่เนาะอันนี้ก็เป็นมูลช้างขี้ช้างนะครับเป็นเดือนแล้วแหละก็จะสังเกตถึงความแห้งนะครับแล้วก็ความยุ่ยถ้าใหม่ๆมันจะเป็นก้อนประมาณลูกฟุตบอลประมาณเนี้ยลูกมะพร้าวนะครับเป็นหลายๆก้อนเลยแล้วก็จะมีความชื้นอยู่เกาะเป็นก้อนสีเขียวๆเข้มๆสีดำอะไรเงี้ยแต่พอมันแห้งแล้วมันก็จะเป็นหญ้านะครับเป็นเศษหญ้าเศษช้างจริงๆมันจะกินไผ่เป็นอาหารนะครับแล้วก็มีหญ้าอื่นด้วยเก่าแล้วแหละนี่เป็นเดือนแล้วนะครับถ้าประมาณนี้ถึงทางแยกแล้วนะครับถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปน้ำตกอื่นๆแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะกลับไปที่ลานสมเด็จพระศรีนครินทร์แล้วก็ไปน้ำตกถ้ำใหญ่ได้นะครับผมพักกล้องไว้ด้านข้างแบบนี้นะมันก็ไม่เกะกะไม่เหวี่ยงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปดูกันคือต้องเดินกลับไปทางเนี้ยนะครับแต่ถ้าไปทางขวานี่ก็จะไปน้ำตกอื่นๆจะมีป้ายบอกทางอยู่นะถ้าไปทางขวาจะไปเพนพบใหม่เพนพบผลพบถ้ำใหญ่แล้วก็ทางซ้ายก็จะไปลานสมเด็จพระศรีนครินทร์แต่มันก็จะมีทางแยกอีกนะครับก็คือไปถ้ำใหญ่ได้เดินไม่ไกลเลยนะครับผมวันนี้ผมคิดว่าผมจะไปถ้ำใหญ่ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยววันอื่นๆค่อยไปเพนพบอะไรพวกเนี้ยเพราะเห็นบอกว่าเมเปิ้ลแดงร่วงหมดแล้วนะครับแดดดีมากเลยแล้วก็มีลมโชยๆอากาศ20นะครับ20องศาซีอาจจะไม่รู้สึกหนาวเพราะว่ามีแดดแล้วก็อาจจะไม่รู้สึกร้อนซะทีเดียวเพราะมีทั้งลมแล้วก็อากาศอุณหภูมิต่ำนะครับก็
หาเครื่องป้องกันดวงตาหมวกปิดหน้าปิดอะไรเงี้ยผมมีเฟสมาสก์อยู่นะแล้วก็แว่นหมวกไม่ได้เอามานะครับน้ำอาหารขนมไม่เอามาเลยเป้ก็ไม่ได้เอามาครับใส่แค่สปีกอย่างเดียวเดี๋ยวเดินไปลานสมเด็จพระศรีนครินทร์แล้วก็วนลงไปน้ำตกถ้ำใหญ่ผมจะใช้เวลาที่นั่นค่อนข้างนานหน่อยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายเก็บบรรยากาศแถวนั้นแล้วก็พรุ่งนี้น่าจะไปน้ำตกอื่นนะครับผมมีเวลาอีกหลายวันเลยแดดเปรี้ยงเลยครับสุดๆเลยเผื่อใครเคยเห็นเพื่อนๆถ่ายรูปลง IG กับ Facebook นะครับแล้วสงสัยว่าไอ้ต้นไม้ที่เป็นอาร์แบบเนี้ยนี่นะครับมันอยู่ตรงไหนกันแน่นะก็คือถ้าเดินมาจากลานสมเด็จพระศรีนครินทร์นะครับลานที่มีพระพุทธรูปอ่ะนะก็จะอยู่ประมาณด้านหลังเยื้องมาทางซ้ายมือขององค์พระก็คือขวามือของเราเวลาเราหันหน้าเข้าหาองค์พระนะครับแต่ถ้าเกิดเดินมาจากเส้นทางที่ผมมาคือน้ำตกวังกวาครับคือเดินย้อนขึ้นมากลับเข้ามาทางองค์พระเนี่ยมันจะอยู่ขวามือนะถึงก่อนนะครับตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นเก้าอี้เป็นอานนั่งได้เลยนะครับมาเจอรอย Animal Rap นะครับก็เป็นรอยสัตว์มันเอาตัวเอาเขาเอาอะไรมาถูเปลือกไม้มันก็เลยถลอกบางทีก็จะมียางไหลออกมาถ้ามันยังใหม่ๆอยู่นะครับอันนี้มันก็ตอนนี้มาทางลงน้ำตกถ้ำใหญ่นะครับจุดตรงนี้เป็นจุดที่คนชอบเอาไม้มาค้ำกันซึ่งจริงๆมันไม่ควรทำนะจะมาดูกันว่ามันยังมีอยู่อีกหรือเปล่านะครับเจ้าหน้าที่เขามาเอาออกทุกฤดูเลยเยอะเพียบเลยครับให้หมดเลยขยันมากที่เอามาค้ำแต่ว่าไม่รู้ว่าค้ำทำไมค้ำตามๆกันความเชื่ออะไรแบบนั้นเราทึกฤดูเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็มาโกยออกทั้งหมดนะครับจนเหลือแต่ดินอย่างเดียวเป็นงานที่ค่อนข้างเหนื่อยนะมีบางคนพยายามมากนะครับเอาซุงมาค้ำเลยอย่าเรียกว่าท่อนไม้เรียกว่าซุงเลยดีกว่าโคตรใหญ่เจอใครก็บอกด้วยนะครับว่าอย่าทำแบบนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดไฟไหม้แล้วมันมาติดไม้ฟืนพวกนี้นะครับมันจะไหม้ขึ้นไปแล้วความร้อนจะทำให้หินเนี่ยแตกกระเทาะหลุดออกมาพืชที่อยู่บนหินข้างบนพวกตะไคร้น้ำพวกนี้ก็จะตายเพราะมันโดนความร้อนนะครับบอกกันด้วยนะครับว่าอย่าทำอย่างนี้ไม่ควรทำขำจุนชีวิตอะไรหรือว่าป้องกันไม่ให้หินมันถล่มหรอเป็นอะไรที่ไร้สาระมากไม้แค่นี้มันจะช่วยอะไรได้ครับคิดสิครับคิดไม่เข้าเรื่องด้านบนของน้ำตกถ้ำใหญ่นะครับเดี๋ยวเก็บวิวข้างบนก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยลงไปข้างล่างถ้ามีเลนเทเลเลนซูมเนี่ยถ่ายเมเปิ้ลแดงบนต้นสวยๆได้เลยนะครับหน้าฝนทากเยอะนะที่นี่ลึกเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าในแอ่งน้ำเนี่ยมันลึกแค่ไหนแล้วก็ใสนะครับตรงนี้ก็มีแมวโป๊ดแดงข้างหลังด้วยไปดูกันเลยครับผมน้ำตกถ้ำใหญ่ต้องระวังลื่นด้วยนะครับ
ก็มีน้ำล้นจากแอ่งนี่แหละนะครับข้ามมาแล้วก็ลงไปข้างล่างมีเมเปิ้ลแดงตรงนั้นนะครับไม่รู้ผมจะได้ภาพอะไรบ้างเพราะว่าใช้เลนส์28-70ของ F2 นะครับ RF ของ Canon ก็ซูมได้ไม่เยอะหรอกเอาแค่บรรยากาศอย่างเดียวพอฝั่งนู้นจริงๆก็มีเมเปิ้ลเยอะนะแต่ว่ามันร่วงไปหมดแล้วนะครับผมตอนนี้นั่งพักอยู่น้ำตกถ้ำใหญ่นะครับข้างบนน้ำก็พอมีนะไม่เหมือนหน้าหนาวบางฤดูบางปีนะครับคือแห้งมากเลยแล้วก็เมเปิ้ลแดงข้างหลังนี่ยังมีอยู่นะครับอยู่บนต้นนะแดงบนต้นส่วนที่ร่วงลงข้างล่างเนี่ยมันไม่ค่อยเยอะละมันคล้ำมันกรอบแห้งไปหมดแล้วนะครับน้ำตรงนี้ก็เย็นมากผมลองแช่เท้าตะกี้พอดีมีคู่หนึ่งเขามาล้างมือนะผมนั่งอยู่ตรงเนี้ยแหย่เท้าลงไปแล้วเขาล้างมือตรงนู้นนะผมที่ชักเท้าขึ้นเกือบไม่ทันเพราะกลัวเขาเห็นว่าเออเราใช้ล้างเท้าแต่เขาล้างมืออะไรอาจจะเอามาแตะแตะหน้าอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องขำขันเนาะเย็นมากครับสบายโคตรเลยอุณหภูมิตอนนี้นะครับผมเดาว่าน่าจะราวๆนะขอดู21นะครับไม่แน่ใจเห็นกันหรือเปล่านะ 21.5 เซลเซียสนะครับก็เป็นฤดูหนาวที่เย็นอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวลืมบอกไปผมพักเท้านะก็คือถอดถุงเท้าตากแดดไว้นะครับแบบนี้ถึงลมพึงแดดไว้อาจจะมีเหงื่อซึมๆนิดหน่อยแล้วก็รองเท้าก็ให้มันระบายรองกระบาดข้างๆนะครับเย็นมากเลยอะแช่แป๊บเดียวปวดตีนเลยครับไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรให้ถ่ายบ้างไหมนะนอกจากเมเปิลที่นี่นะครับเพราะว่าผมได้ยินเสียงข้างนะครับไกลออกไปทางฝั่งนู้นนะครับของแนวป่าแต่ตอนนี้มันเงียบไปแล้วเคยเดินมาแล้วเจอมันกำลังกระโดดข้ามกิ่งไม้เลยนะครับยอดไม้ใช้7200ถ่ายตอนนั้นผมใช้วัน DX Mark II หรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ใช้7200แต่ว่ามันเกิดขึ้นเร็วมากนะครับแค่ประมาณ30วินาทีเท่านั้นถ่ายได้ประมาณ7รูปนะครับเสียสักประมาณครึ่งหนึ่งเพราะว่าโฟกัสผ่านกิ่งไม้ไม่ติดนะมันทึบไงเห็นแต่เงาดำๆแล้ววัดแสงไม่ทันเพราะว่าตั้งเป็นโหมดแมนนวลนะมันไม่ทันจริงๆอ่ะ30วินี่คือเร็วมากนะกดได้7-8รูปนี่แบบเดี๋ยวขอแช่น้ำเล่นอีกสักพักนึงนะครับผมสำหรับพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่สงสัยว่าถ้าหรือว่าไม่สงสัยก็ตามนะแต่ผมจะบอกให้ว่าถ้าเกิดเล่นน้ำเท้าเปียกแบบนี้นะครับเราจะใส่ถุงเท้ายังไงล่ะผ้าก็ไม่มีเช็ดไม่ได้สิ่งที่ผมค้นพบด้วยตัวเองอย่างนึงคือนอกจากจะตากลมให้มันแห้งแล้วนะครับกว่ามันจะแห้งแบบนี้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเปียกแล้วก็เย็นมากเลยทำไมต้องถอดรองเท้าเราเอาเท้าแช่น้ำด้วยมันก็เป็นการฟื้นฟูความรู้สึกอย่างนึงนะเอาจริงน้ำนี่เย็นมากเลยนะเย็นบัดซบเลยคือแช่ไปสักประมาณสัก20วินาทีนี่ต้องเอาเท้าขึ้นอ่ะเย็นอ่ะแล้วจะทำยังไงให้เท้าแห้งอ่ะคำตอบก็ไม่ยากนะครับเราก็ไปมองหาพื้นที่ที่มันเป็นแห้งๆหรือว่าเป็นแบบเนี้ยนะครับที่มันไม่มี
ทรายไม่สกปรกอ่ะแล้วก็เอาฝ่าเท้าเหยียบแช่ลงไปหินเนี่ยมันจะดูดซับความชื้นจากเท้าออกนะครับแล้วมีทรายนิดหน่อยก็ค่อยปัดเอาทรายออกพอเท้าหมาดหมาดแห้งๆอาจจะไม่ได้แห้งสนิทซะทีเดียวก็เดี๋ยวค่อยใส่ถุงเท้าแล้วค่อยมูฟออนนะครับผมอีกวิธีนึงคือนอกจากใช้ทรายใช้ดินมันก็เลอะสิเนาะใช้ทรายสะอาดถูซับความชื้นออกหรือว่าจะใช้ผ้าเปียกที่มีเช็ดก็ตามถ้าไม่ทันใจอีกก็ขากางเกงนะครับง่ายๆเลยเพราะด้านนอกเนี่ยมันเปื้อนอยู่แล้วอีกอย่างนึงคือเดี๋ยวเดินไปมันก็แห้งครับล้างเท้าเสร็จแล้วอย่าลืมล้างมือด้วยนะครับหน้าไม่ต้องล้างก็ได้นะก็รู้สึกดีขึ้นเยอะนะครับสำหรับคนที่เท้าเหม็นมีเหงื่อเยอะมีกลิ่นเท้าเนี่ยก็ถ้าพักเท้าได้ถอดถุงเท้าตากแดดถอดรองเท้าระบายความร้อนความชื้นแล้วก็ล้างเท้าได้ล้านนะครับดีนะผมว่าดีกว่าปล่อยให้มันอับเน่าอยู่อย่างนั้นนะครับเดี๋ยวจะเดินลงไปน้ำตกถ้ำใหญ่ข้างล่างไม่แน่ผมอาจจะเดินต่อไปผลพบใหม่อะไรอย่างเงี้ยจนถึงย้อนกลับไปนะครับมาดูกันเลยนี่คือชั้นกลางๆนะครับน้ำที่นั่งข้างบนนั้นก็ไหลลงมาตรงนี้นะครับผมถ้าหน้าฝนมีน้ำเยอะกว่านี้โอ้มีช่องทะลุตรงนั้นด้วยเห็นไหมอยู่ข้างใต้ตรงนั้นนะครับมีช่องทะลุน้ำรอดออกมาผมว่าสักหลายๆปีเป็นพันเป็นหมื่นปีอ่ะอาจจะทะลุเป็นโพรงก็ได้นะเพราะน้ำมันไหลทุกวันเลยนะครับน่าจะเป็นรอยแตกในหินเนี่ยแล้วมันก็อั้นไม่อยู่นะครับนักท่องเที่ยวเยอะอยู่นะครับวันนี้ว่าจะลงไปถ่ายแต่ว่าไม่เอาดีกว่าขี้เกียจปีนตรงนี้มีหินขดๆด้วยนะมันเหมือนกับงูขดอยู่เลยอะไม่รู้เกิดจากอะไรนะครับแปลกดีมุมนี้จริงๆเป็นมุมที่สวยมากนะครับมานั่งตรงนี้นะใบเมเปิลแดงๆแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนั้นนะครับแล้วก็ใช้เลนส์70-200ซูมลงมาแล้วถ่ายแบ็คกราวด์มันจะเบลอแล้วตรงนี้มันจะลอยป๊อปอัพขึ้นมาสวยมากเลยโอ้ดูนั่นดิว้าวตรงนี้เป็นที่ที่เพื่อนผมเคยสะดุดแล้วก็ลื่นล้มนะครับเหยียบบนหินเนี่ยแล้วก็ฟลิปเลยนะครับตีลังกาคว่ำลงลื่นนะครับแม้ว่ามันจะไม่ใช่ฤดูฝนก็ตามหยุดคิดก่อนแล้วก็มองดีๆก่อนเดินผมเองก็ยังเคยลื่นเลยแถวน้ำตกเพนพบใหม่อากาศที่วัดได้จากนาฬิกาข้อมือผมนะก็20องศานะครับในร่มกลางแดดก็ประมาณ24สำหรับการเดินทางก็ถ้ามีน้ำมีอาหารขนมนะครับก็เอามาด้วยกล้องถ้าสะพายไว้ด้านข้างมันอาจจะเหวี่ยงนะครับลดการเหวี่ยงด้วยการใช้ข้อศอกช้อนข้างใต้กริปแบบนี้นะครับแล้วก็เดินเมื่อยก็ขยับมาข้างหน้าไม่ก็พับลงไปข้างๆแบบนี้ถ้ากลัวมันเสียเข็มขัดหรือว่าสายเป้อะไรก็พลิกมาแบบนี้แล้วก็ช้อนแค่นี้นะครับเทคนิคผมเพราะว่ามันพร้อมถ่ายตลอดเวลาคือเอาข้ามไหลมาอันนี้ไม่ใช่สายมันไงถ้าเป็นสายที่ผมใช้ประจำนี่คือมันปรับแน่นปรับหลวมได้เลยดีมากยิ่งแนบตัวยิ่งแกว่งน้อยยิ่งแกว่งน้อยก็ยิ่งรู้สึกหนักน้อยนะครับตลอดทางก็จะเจอต้นไม้ล้มนะเยอะแยะเลยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นช่วงฤดูฝนพายุอะไรอย่างเงี้ยต้นไม้ที่ทนแรงลมแล้วก็ดินสไลด์ไม่ไหว
ก็จะคว่ำล้มแบบนี้นะครับจะตายไปนะครับมันก็จะกลายเป็นซากไม้ที่เหมือนเป็นสะพานธรรมชาติแต่ว่าไม่มีสัตว์ส่วนใดเดินข้ามอยู่แล้วนะอย่างเช่นกวางหมูอะไรเงี้ยไอ้พวกที่จะข้ามก็เป็นงูเป็นกระรอกเป็นลิงอะไรเงี้ยนะครับกิ่งไม้แบบนี้นะครับถ้าจำเป็นนะครับหมายถึงที่อื่นก็ตามนะครับจำเป็นจะต้องหาที่พักก็เป็นที่ที่หลบได้ด้วยนะเพราะว่ามันเป็นกิ่งไม้มันลักษณะมันจะหล่นลงมารอบๆนะครับตรงกลางมันจะโบถ้าเราสังเกตดูดีๆเห็นไหมนะครับโบแบบนี้ตรงกลางทำให้เป็นที่ราบๆตรงกลางนะครับแล้วก็หลังคาด้านบนเนี่ยมันก็จะมีกิ่งไม้พาดอยู่แล้วด้านข้างก็เหมือนผนังเหมือนเป็นห้องนะครับห้องนึงแล้วข้างบนก็เป็นซุ้มอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเราสังเกตดูข้างบนถ้าไม่มีต้นไม้ที่ตายหรือว่ากิ่งไม้ที่จะหล่นลงมาอีกเนี่ยก็สามารถใช้เป็นที่พักได้นะเพราะมันจะพรางสายตานะครับไม่ให้สัตว์หรือว่าไม่ให้คนที่ผ่านมาเห็นหากิ่งไม้มาบังนะครับใบไม้มาบัง GoPro ก็เป็นกล้องที่ถ่ายบล็อกสะดวกมากนะครับทั้งมุมกว้างของเลนส์นะครับ Dynamic Range เสียงใช้ได้น้ำหนักความคล่องตัวสามารถจะพลิกหมุนเปลี่ยนมุมนะครับก้มเงยยืดไปอะไรแบบนี้ดีแล้วผมไม่ต้องยืดมือสุดแบบนี้ด้วยนะนี่คือไม่ได้ใช้ไม้ยืดอะไรเลยนะครับเป็นแค่ด้ามจับเฉยๆก็ยังได้กว้างขนาดนี้ดีคิดว่าต้องซื้อม็อดมาใส่แล้วแหละจะได้ไมโครโฟนที่เพิ่มขึ้นมาช่องเสียบฮอตชูโคชูนะครับเอาไว้เสียบไมโครโฟนเพิ่มหรือว่าไฟวิดีโอเพิ่มเดินมาเจอต้นไม้แปลกต้นหนึ่งนะเปลือกเป็นสีแดงน้ำตาลนะครับคล้ายๆดินแล้วก็เปลือกมันกระท่อกแต่ผมสงสัยว่าทำไมต้นมันถึงดูทวิสต์แบบนี้นะครับคือเป็นเกลียวขึ้นไปอ่ะทำไมก็ไม่รู้หรือว่าเป็นเพราะทิศทางหรือว่าอะไรหรือว่าเป็นเพราะพันธุ์ของมันเนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูหนาวนะครับก็จะเข้าฤดูแล้งอีกประมาณ2เดือนนะครับเดือนกุมภาปลายมกราจริงๆก็เข้าฤดูแล้งแล้วนะครับน้ำที่มีในลำธารส่วนใหญ่ก็จะตกตะกอนแล้วนะครับเพราะไม่มีฝนตกมานานหลายสัปดาห์แล้วกิจกรรมในป่าเสียงสัตว์ป่าในฤดูหนาวหรือฤดูแล้งก็จะเบาบางลงกว่าฤดูฝนเยอะนะครับเพราะว่าสัตว์ก็จะหลบซ่อนตัวแล้วก็สงวนพลังงานไว้หาอาหารไม่ค่อยออกมาอีกอย่างนึงฤดูหนาวเป็นฤดูพีคของการท่องเที่ยวที่นี่ด้วยนะครับมันก็เลยทำให้คนเยอะพอคนเยอะสัตว์มันก็หลบนะครับแห่งนี้เป็นการกัดเซาะของน้ำนะครับพัดวนพันท้ายเป็นรูลงไปนะครับเรียกว่าน้ำตกเพนพบนะครับก็เป็นลานหินกว้างเลยแล้วก็ปลายตรงนู้นนะครับจะเป็นปลายน้ำตกดัดลงไปนะครับก็ถ้าเป็นหน้าน้ำเนี่ยเดินไม่ได้นะครับตรงที่ผมเดินอยู่เนี่ยมันจะเป็นน้ำท่วมหมดเลยนะครับแต่นี้เป็นหน้าแล้งหน้าหนาวตรงนี้ก็จะหลายคนหลงเยอะนะเลี้ยวผิดทางเดินไม่ดูป้ายอะไรเงี้ยก็ระวังกันด้วยแล้วกันนะครับเป็นน้ำตกที่เป็นชั้นๆแล้วเป็นหินแตกสไลด์ลงมานะครับชันอยู่นะตรงนี้เดี๋ยวไปต่อนะครับ
ตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ข้างบนน้ำตกตะกี้นะครับที่ลงไปถ่ายรูปเนาะก็เป็นชั้นๆอย่างนี้นะมีนักท่องเที่ยวมานั่งพักด้วยนะข้างใต้นี้เป็นหินที่แตกลงมาจากก้อนข้างบนนะครับร่วงลงมาข้างล่างแล้วก็โดนน้ำฝนโดนกระแสน้ำกัดเซาะจนมันมนจริงๆคือมันคือหินก้อนเดียวกันแหละลักษณะก็จะเป็นเหมือนถ้ำนะข้างใต้เนี่ยเป็นกองกองก็เป็นภูมิประเทศที่แปลกดีดูเหมือนกับใครยกมาวางไว้เลยแต่จริงๆไม่ใช่นะมันแตกนะครับนี่เห็นไหมซ้อนๆกันบ่ายโมง4นาทีนะครับผมยังไม่ได้กินอะไรเลยนะครับกินตั้งแต่มื้อเช้าแล้วก็เว้นอันนี้เป็นหินทรงแบบเอียงๆซึ่งมันน่าจะล้มยังไงสักอย่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่คนชอบเอาไม้มาค้ำซึ่งก็ไม่ควรทำนะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันมีอยู่บ้างไหมเฉียงนะเป็นแลนด์มาร์คอย่างหนึ่งนี่ครับเจ้าหน้าที่เอาออกหมดเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไว้ว่าการเอามาค้ำมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำนะครับถ้าไฟไหม้มามันก็จะมาเป็นฟืนแล้วมันก็จะแตกร่อนลงมาทำให้ทับทางเดินไม่ได้นะครับในหน้าฝนเนี่ยตรงนี้น้ำขังนะครับเดินยากก็เป็นแลนด์มาร์คที่สวยนะไม่แน่ใจว่าอนาคตถ้ามันพังถล่มลงมานะครับมันจะทับทางยังไงหรือเปล่าเนาะมันเจอต้นไม้บาดเจ็บแล้วมันก็ซ่อมตัวเองเป็นโพรงอย่างนี้นะแปลกมากเลยนะครับแล้วมันยังคงมีชีวิตรอดตอนนี้มีอยู่ใต้น้ำตกเพนพบใหม่นะครับเป็นหินที่แตกร่อนออกมาโอ้เดี๋ยวไปตรงนู้นกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ใต้ก้อนหินที่เขามานั่งห้อยขาครับนั่นนะครับข้างบนแล้วก็เมเปิลต้นนี้โตจากข้างล่างนะครับแดดโคตรแรงเดี๋ยวลองเล็งถ่ายเล่นแถวนี้พักนี้นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมูฟต่อสวยนะดูเลยอีกต้นหนึ่งมีสีทองสีเหลืองสีแดงสีส้มมุมนี้สวยกว่านะพูลาไลท วันนี้วันที่27ธันวาคม2022นะครับมันยังไม่แดงหรือว่ามันแดงแล้วแล้วมันก็เขียวแล้วเพราะว่ามันออกฝักแล้วนะครับนี่คือเมล็ดนะครับซีดใบต้นนี้จะออกแนวอ้วนๆหน่อยเนาะไม่เหมือนบางต้นที่แบบใบมันจะผอมๆเรียวๆเป็น3แฉกอ่ะมันจะอ้วนเลยนะอ้วนชัดเลยต้นนี้ถ้าเกิดแดงสวยมากนะครับเพราะว่าใช้เป็นแบ็คกราวด์ยืนแค่ตรงเนี้ยแล้วถ่ายได้เลยเพราะมันเป็นพุ่มแน่นมากนะครับต้นนี้ผมยังเคยมาทันตอนที่มันเป็นสีแดงด้วยนะแดงกำกำแดงสดๆนี่ดอกมันนะครับนี่เป็นมุมไฮไลท์ของที่นี่นะครับมาแล้วต้องถ่ายก็คือเดินอ้อมไปนะครับแล้วก็ไปนั่งตรงปลายที่เป็นยอดนั้นห้อยขาหรือไม่ห้อยขาก็ได้นะช่วงหน้าน้ำนี่น้ำจะไหลจากฝั่งนี้นะครับลงมา
น้ำแรงมากนะครับแล้วก็ความสูงตรงนี้สูง11เมตรนะครับจากปลายหินจนถึงล่างสุดเดินมาเจอที่หลบภัยของช้างอะไรเงี้ยนะครับถามว่ารู้ได้ยังไงว่าเป็นที่หลบภัยของช้างเหมือนไม้เกาหลังอะนะมันก็จะเป็นแผ่นหินแบนๆนะครับลองสังเกตดูเนาะแต่ข้างบนเนี่ยจะมีทรายหรือว่าดินติดอยู่นะครับซึ่งมันเลยระดับหัวคนอีกเนาะสูง2เมตรกว่าแล้วลองเอามือรูปดูเนี่ยมันก็คือดินนะครับขี้ดินแล้วสัตว์อะไรที่จะเอาขี้ดินไปถูได้สูงขนาดนี้ก็คงต้องเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่มากนะเลยหัวผมอีกอะคิดดูเนี่ยอยู่ระดับนี้เลยนะครับสีเทาๆที่เห็นเนี่ยซึ่งก็น่าจะเป็นช้างแหละแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันจะมีรอยราบๆข้างล่างนี้ด้วยนะครับหินก้อนนี้ปีขึ้นได้นะจากด้านหลังนะครับอ้อมไปแล้วขึ้นข้างบนส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นวิวของป่าปิดนะครับเป็นลำน้ำแดดร้อนมากเลย24องศาเซลเซียสนะแต่โคตรร้อนเลยตอนนี้เพราะว่าแดดจัดแล้วก็ผมหิวข้าวมากด้วยเดินมาเจอ Animal Rap อีกแล้วนะครับไม้เกาหลังอ่ะมันเป็นต้นไม้นะครับที่ถูกสัตว์อ่ะเอาตัวมาถูจนเปลือกมันถลอกเห็นเนื้อไม้ข้างในเลยนะครับแล้วมันก็จะปล่อยยางออกมาซ่อมตัวเองแบบนี้ยางพวกนี้ก็สามารถจะใช้เป็นเชื้อไฟได้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้คือเพิ่งออกมาใหม่ๆเนาะมันยังนิ่มๆอยู่กลิ่นมันก็จะคล้ายๆกับเลมอนหน่อยนะครับเหนียวๆติดมือต้นไม้ก็เอาชีวิตรอดต่อไปตรงนี้เองก็เป็นแลนด์มาร์คเหมือนกันต้นสนที่ล้มเอียงนะครับแต่ยังไม่ตายนะแล้วมันล้มอยู่อย่างนี้หลายปีมากแล้วนะครับใต้นี้จริงๆก็จะมีรอยโคลนเหมือนกันนะครับเห็นไหมเป็นรอยเอาโคลนมาถูก็คือช้างหรืออะไรครับที่สูงๆเนี่ยมันก็เอาตัวมาถูดินทรายก็เลยติดบางทีมีขนติดอยู่ด้วยนะติดอยู่ตามเปลือกไม้นะครับไม้เกาหลังหิวมากเลยตอนนี้หิวมากกระหายน้ำมากแต่ดีนะผมอมยาอมอยู่นะครับมันก็ช่วยไม่ให้กระหายน้ำมากได้แต่หิวมากเลยเดี๋ยวเดินไปเจอทางแยกเมื่อเช้าที่เราจะเลี้ยวนะครับที่เลี้ยวซ้ายไปน้ำตกท่ำใหญ่เลี้ยวขวาก็มาเนี่ยนะครับเดินกลับที่พักกับทางเดิมนะครับผม